ที่เดินห้างเลยอายมากตอนเดินมาช่วยเล่าให้หน่อยครับช่วยร้องอยู่ก็อยากให้ทุกคนช่วยร้องเพลงหนึ่งรู้ยังเพลงอะไรเพลงอะไรอะไรต้องมาดนตรีขึ้นเหรอให้ทายใครว่าอะไรใครว่าอะไรใครว่าอะไรเพลงเดียวใช่คนที่ใช่หมายความว่าอะไรคนที่ใช่คนที่ใช่สปาร์คมาคนเดียวจะร้องได้ไงสปาร์ค SD5 คนที่ใช่นี่เดี๋ยวปีนี้เนี่ยจะออกซิงเกิลเดี่ยวแล้วจะมาในแบบลุคที่ทุกคนไม่เคยเห็นคือเป็นผู้หญิง
ใช่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 ไปที่เพลงต่อไปดีกว่าก็ไม่รู้เลยว่าฉันต้องเริ่มอย่างไรแต่เป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไปหากฉันถามเธอแต่ความรู้สึกล้นจนทนไม่ไหวยิ่งเวลาที่เธอยิ่งมาและจ้องมองตาเกิดคำถามมาบ้างเอ้าช่วยกันฉันไม่รู้ไงก็ไม่แน่ใจรักไม่รักไงที่เธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันหมายความว่าอะไรแค่เพียงอารมณ์อ่อนไว้ที่ก็หายไปและซ่อนความรักที่มีเอาไว้ถ้าคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีหากเธอต้องการให้ฉันเป็นมากกว่านี้บอกมาเลยให้ฉันรู้ตัวว่ารักที่มีเธอเหมือนกันอยากให้ฉันเก็บไปคิดว่าเองไม่มีเธอรู้ไหมเธอที่ของเธอทำฉันไหวหวั่นแต่ถ้าก่อนเหลือกันฉันไม่รู้เลยคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจที่เธอต้องการแบบไหนแต่เธอมันคงไม่ชัดเจนเอ้าช่วยอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไว้ที่คงหายไปแต่ซ่อนความรักที่มีเอาไว้ถ้าคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะผู้โชคดีนะคะที่จะขึ้นมาเล่นเกมนะคะน้องค่อนข้างหิวน้ำไงร้องไปสองเพลงรวดไงใช่ไหมขอทายนะครับครับเสียงไม่ได้เลยได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมได้ไหมได้ขอบคุณได้ก็ได้ครับน้องบ้านทักทายแฟนๆชาวจีนนิดนึงค่ะครับครับก็จริงหรอครับผมอันนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่แม่เสียงว่ามาเสียงโอ้โหจริงจังมาถามว่าถามว่าคิดถึงไหมโอเคบ้าต้องแปลให้พี่ด้วยนะนี่มันเชื่อใจนี่มันไหลวันเกิดโอเคโอเควันจิตาวันจิตาแปลด้วยแปลด้วยแปลด้วยคนไทยอยากรู้ว่าคุยอะไรกันใช่ไหมถามว่าคิดถึงไหมคนไทยคนไทยคิดถึงไหมคะครับทีนี้อัปเดตผลงานนิดนึงค่ะน้องบาช่วงนี้หนูทำงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็
วันนี้ก็จะเป็นวันนี้มีอะไรกี่โมงทางช่องตัวจริงใช่ไหมนี่ตอบแทนเขารู้รู้แทนเขาทุกเรื่องเลยใช่ไหมแน่นอนเพลงล่าสุดอ่ะเพลงล่าสุดฮะถูกไหมถูกไหมเตรียมกันอย่างนั้นบางทีเพลงล่าสุดเพลงอะไรใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแม่ของผมตลกดีวันนี้กินแรงแม่แม่เดี๋ยวให้น้องฟ้ากล่าวถึงความรู้สึกดีกว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเขาหัวใจขับเราเยอะมากเลยนี่จะบอกว่าบางคนเนี่ยช่วยพี่ยามเปิดประตูหน้าห้างด้วยนะคือสิบโมงครึ่งนี้แบบลานจอดรถนี่แบบยังโล่งๆอยู่นะช่วยเปิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะแฟนๆมารอเราขนาดนี้ครับก็จริงๆแล้วก็เป็นอย่างนี้มาจะ3ปีแล้วมั้งใช่ไหม2ทำไมมันเหมือนนานอ่ะ2กว่าจริงแล้วน่ารักนี้มา2ปีแล้วครับไม่เคยหายไปไหนเลยครับผมทีนี้เสียงสูงเสียงแข็งเลยเมื่อกี้แม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะวันนี้ก็แน่ใจนะคะแล้วก็รู้กันอยู่แล้วแหละนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเปิดตัวใหม่ล่าสุดวันนี้น้องปานก็เลยใส่ชุดเป็นมินเนี่ยนครับอ๋อขวดนั้นกับขวดนี้ขวดไหนอุ้มกลับให้ไหวเด้อไหวไหมไหวลองมาอุ้มถ้าอุ้มกลับเอาไปเลยเอาจริงนะเนี่ยฟังดิจริงนะบายนะคะจริงเข้าเรื่องผลิตภัณฑ์บ้างดีกว่าครับผมนะคะวันนี้เราเปิดตัวกันนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากทางเมดีนนะคะวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของครีมอาบน้ำปกติน้องบ้านมีไลฟ์สไตล์ในการอาบน้ำยังไงบ้างคะวิ่งผ่านแล้วเช็ดตัวเลยครับทำใจก่อนบ้าง10นาทีแล้วค่อยแบบวิ่งผ่านน้ำไม่ใช่ครับผมเป็นคนชอบแช่น้ำครับผมสำหรับน้ำนานแล้วก็เวลาใช้แชมพูผมเป็นคนใช้แชมพูเด็กใช่เพราะว่ามันอาจจะเบาครับผมใช่ออนโยนออนโยนและจริงสูตรเนี้ยนะคะเขาเป็นสูตรสำหรับเด็กด้วยจริงมันมี2สูตรด้วยกันเป็นผู้ใหญ่กับเด็กใช่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเราเด็กแหมเอาชาเอาชาเอาชาพอบาสบอกบาสชอบแชมพูเด็กเป็นเด็กชาสูตรนี้เขาสามารถใช้ได้ก็คือเฮดทูโทเลยนะคะและที่สำคัญกลิ่นหอมมากฟ้ารู้ไหมกลิ่นอะไรกินอะไรกินอะไรสะอะไรครับสะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แต่ตอนนี้สตรอเบอร์เลยเยอะมากนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะตอนนี้นะคะพี่ๆที่โพสต์ภาพตัวเองใน Facebook Twitterหรืออินสตาแกรม5คนแรกโชว์หน้างานตอนนี้ค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันมาเร็วถ่ายสิถ่ายเลยยิงกล้องนี่เหมือนอยู่ในงานแบบอะไรสักอย่างนึงท่านแรกมาแล้วนะคะจะเป็นเกมจะเป็นเกมนะเดี๋ยวเราจะมาให้แบบว่าสูตรกลิ่นน้องบาสนะคะฟินๆใกล้ชิดกันแล้วน้องกินเลยมาเลยค่ะโพสเลยนะคะตอนนี้5คนนะคะตอนนี้1ท่านมาแล้วนะคะโพสไม่ต้องแฮชแท็กไม่ต้องอะไรเลยถ่ายรูปตอนนี้แล้วโพสมาค่ะมาเลยค่ะโชว์ก่อนได้ก่อนมาค่ะลงมาค่ะลงมาเลยค่ะเพื่อนข้างหน้าลงเขาเหยียบหัวนะคะลงมาค่ะพี่จะใจร้ายหน่อยนะลูกวันนี้ด้านนี้ก็ด้วยนะคะมาเลยค่ะมาเลยนะคะขึ้นเวทีมาเลยค่ะ2แล้วค่ะไม่รู้แหละมาก่อนถึงก่อนค่ะมาก่อนถึงก่อนค่ะอีก3คนค่ะมาก่อนถึงก่อนค่ะมาค่ะคนนี้โอ้ยบ้านนู้นเจ้าจ๋าว่าบ้านนู้นมาแล้วนะคะครบไหมคะครบไหมแล้วครบค่ะนะคะครบแล้วห้ามเลิกนะจ๋าเลิกไหมครบแล้วห้ามเลิกนะเนี่ยเออนะคะ1 2 3 4 5ครบไหมโอเคนะคะเกมนี้เราจะมาให้ทุกท่านนะคะ
ะดมกลิ่นกันก่อนนะคะเพราะวันนี้เราเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะน้องบาสวันนี้นะคะก็จะเป็นลายเส้นนะคะจากทางยูนิเวอร์แซลด้วยนะคะเป็นลิขสิทธิ์ที่เราเนี่ยได้ถูกซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เรามีทั้งพี่เควินนะคะแล้วก็พี่เดฟนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสังเกตง่ายๆตัวสั้นคือของเด็กตัวสูงคือของผู้ใหญ่กลิ่นคือกลิ่นเดียวกันแต่ชื่อคนละอันกันกลิ่นนี้นะคะจะชื่อว่า Lovely Strawberry Lovely Strawberry ส่วนกลิ่นสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยจะชื่อว่า Strawberry Angelนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านลองดมก่อนคือกลิ่นมันจะใกล้กันมากนะจำไว้ว่าขวดเล็กนะคะ Lovely Strawberry ของเด็กคือขวดเล็กค่ะ Lovely Strawberry นะคะส่วนขวดใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็น Strawberry Angel เนาะมันเป็น Strawberry เหมือนกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของความอ่อนโยนจะแตกต่างกันเอาล่ะนะคะตอนนี้บาสดมแล้วบาสค่อนข้างหรือว่า Listenครับผมหอมมากจริงเบาๆนะคะดมแล้วเป็นไงคะอยากอาบน้ำไหมครับอยากครับผมอยากอาบน้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดมจากมือน้องบาสเลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้น้องบาสเปิดนะคะดมทุกคนเลยใช่ที่ขวดไงก็ให้น้องบาสถือไงให้น้องบาสถือเออนะดมที่มือเดี๋ยวน้องมือเลอะนะคะอ่ะมาเลยค่ะนะคะแยกกลิ่นประสาทเซลล์ประสาทตอนนี้ประสาทสัมผัสทั้ง5คุณต้องดีมากนะคะเพราะว่ากลิ่นมันใกล้กันมากนะคะอันนี้เราให้ดมขวดเด็กก่อนนะขวดเด็กชื่ออะไรนะจ๊ะขอชื่อได้ไหม Lovely Strawberry Very good นะคะแสดงว่าตอนเด็กตั้งใจเรียนมาก Lovely Strawberry คือขวดสั้นๆตรงป้อมคือของเด็กแล้วถ้าขวดของผู้ใหญ่ล่ะคะ Angel ชื่อAngel ชื่อกลิ่นอะไร Angel ชื่อกลิ่นอะไรจ๊ะ Strawberry อะไร Angel Strawberry Angel โอเคนะคะอ่ะตะกี้นี้ดมกลิ่นเด็กไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นผู้ใหญ่กันบ้างจริงๆเป็น Strawberry เหมือนกันแต่ว่าของเด็กเนี่ยเขาจะใส่ในเรื่องของความอ่อนโยนเพราะว่ามันสามารถสระได้ตั้งแต่ผมเนี่ยเป็น Head to Toe นะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องมาถึงหน้าตอนนี้นะคะก็จะเป็นครีมอาบน้ำแล้วเดี๋ยวทุกคนจะปิดตาแล้วก็ทายกันค่ะนะคะโอเคครบถ้วนนะคะนะชื่อเอาใหม่นะเอาใหม่ Strawberry Angel สำเนียงแบบว่าเมาๆนิดนึงนะคะเป็น Strawberry มาค่ะคนแรกเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะให้ปิดตาด้วยนะนะคะเชิญค่ะนะคะเดี๋ยวเราขอชิงงานขึ้นมาขอภาพปิดตาค่ะภาพปิดตาก็น่ารักมากเลยนี่ไงก็ทำเป็นใส่ยากใส่เย็นก็จะให้บาสใส่ให้ก็ไม่บอกโอเคนะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะน้องบาสต้องเลือกเอา1ขวดครับแล้วก็ให้เขาดมแล้วก็ให้เขาทายถ้าทายถูกจะรับรางวัลไปเลยชุๆๆนะชุๆๆนะ1 2 3ใช่ๆๆๆๆๆๆโอ้โหของซ่าของซ่าซื้อแน่ค่ะเป็นไงฮะกินอะไรกินอะไรได้กินอะไรนี่2อ่ะค่ะเดี๋ยวไม่ได้ดมนี่ก็รักบาสเกินเขาให้ดมอะไรก็เออของผมเขาไม่ตลอดเขายังไม่ให้ดมเลยยังไม่ให้ดมเลยอ่ะโอเคอันนี้ไม่หลอกแล้วไม่หลอกแล้วเป็นรักพอเนอะนะหนึ่งสองสามสูตรเลยค่ะให้เต็มปอดและคิดว่าเปิดตานะคะอ่ะเปิดตาแล้วคิดว่ากลิ่นที่เราดมคือขวดเด็กหรือขวดผู้ใหญ่เออจำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าชื่อกลิ่นมันใกล้กันมากนะคะตะกี้นี้น้องบาสให้ดมคนไหนจ๊ะทายคนไหนจ๊ะเด็กขวดเด็กถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะรับรางวัลเลยสนุกดีจริงนะคะรับรางวัลจากน้องบาสไปเลยนะคะแล้วมีกล้องไหมพร้อมลายเซ็นด้วยนะน้องบาสเซ็นให้แบบ
สดๆร้อนๆนะคะอยู่ด้านหลังนะจ๊ะโอเครอยเตอร์ National Geographic สยามกีฬามาหมดนะคะอ่ะคนต่อไปค่ะเชิญค่ะมาเลยค่ะนะคะเบอร์ขวดค่ะมาเร็วอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้อ๋อบาร์เขาเทคแคร์แฟนคลับเขาอยู่มีเทสมีเทสก่อนด้วยว่าเอาขวดปอมาดมเปล่าเอาเนี้ยแหละเอาเนี้ยแหละ1 2 3สูตรค่ะสูตรค่ะอย่าเลียสิอันไหนครับอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะโอเคนะคะเปิดได้แล้วค่ะคิดว่าเป็นขวดเด็กหรือขวดผู้ใหญ่คะขวดอะไรจ๊ะขวดผู้ใหญ่ไม่เก่งจังเลยอ่ะถูกต้องค่ะ เยี่ยมยอด very good แอบดูก็ได้เออสิบาร์ทำไมมันง่ายใช่ไหมอะไปใครใครใครก็ตอบได้หมดเลยนี่พี่อาดมครั้งแรกเนี่ยแบบแยกกลิ่นยากเลยนะเพราะจริงๆกลิ่นมันใกล้กันมากนะคะแต่ว่าคันเด็กมันจะออกเยอะมากกว่านิดนึงมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านต่อไปนะคะโอเคมาแล้วนะคะเบอร์ขวดค่ะอันนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าคะเป็นต่างชาติเอาคนไทยเหรอคนไทยแหมพอบอลเราต่างชาติเงียบชื่ออะไรคะพี่ขาไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเขายังไม่ให้ดมไงถามชื่อไงถามชื่ออยู่เขาอยู่ในช่วงกระบวนการถามชื่ออยู่เออแม่ค่ะ1 2 3ดมเลยค่ะเป็นหวัดหรือเปล่าทำไมไม่ได้เปล่าเออทำไมถึงไม่ได้กลิ่นล่ะเอาใหม่เอาใหม่1 2 3สูดเลยค่ะสูดสูดสูดโอเคไหมจำกลิ่นได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเปิดตาจ้าเปิดเลยค่ะพี่หาเปิดได้เลยค่ะคิดว่าเป็นขวดเด็กหรือขวดผู้ใหญ่คะขวดผู้ใหญ่ถูกต้องไหมจ๊ะถูกอะไรจะเก่งขนาดนั้นเนี่ยแฟนขับบาร์บุกิจแล้วนะเก่งเกินไปเนี่ยแม่ผมดมมาเยอะนะครับที่บาร์ดมของพี่ไปถึงดมเมื่อกี้แบบหลายครั้งไงจำได้ฮะเราดมกันข้าวโพดผ่าเลยกินไหนเดี๋ยวพี่อีก2ท่านเนี่ยเตรียมตัวดีๆนะเพราะว่า3คนเขาตอบถูกเก่งมากเยี่ยมยอดสุดๆเชิญเลยค่ะท่านต่อไปค่ะขวดมาค่ะชื่อพี่อะไรจ๊ะพี่จ๋าพี่แอนพี่แอนมากี่โมงคะตอนบ่ายสองบ่ายสองครึ่งบ่ายสามครึ่งค่ะดมเลยค่ะได้กินไหมคะพี่แอนได้กินไหมโอเคไหมพอยังไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงปิดจมูกขนาดนั้นมีอะไรพี่ซีเข้าไปแล้วอีกนิดนึงนี่ลอยขอบเลยนะอ่ะต้องเปิดตาแล้วค่ะแล้วมาเดากันว่าเป็นขวดไหนคิดว่าเป็นขวดเด็กหรือขวดผู้ใหญ่จ๊ะขวดเด็กถูกต้องไหมจ๊ะถูกเก่งกาจมากนะคะฟ้าต้องภูมิใจนะแบบแฟนคลับเราแบบอ๋อหนูได้แล้วจมูกดีทุกคนเลยของแล้ววันเราด้านหลังมีลายเซ็นด้วยจ๊ะเดี๋ยวเราแอบคลิกให้ดูนิดนึงดีกว่าหูกล้องลุยๆๆนะคะพอค่ะหมดเวลาค่ะนะคะแอบให้ดูหลังนี้ลายเซ็นมาอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะท่านสุดท้ายนะคะมาแล้วค่ะโอเคนะคะยืนรอตรงนี้นะคะขวดมาแล้วค่ะหนึ่งสองสามให้ดมเลยค่ะสูตรค่ะสูตรค่ะ
หรอได้กลิ่นไหมอ๋อยังได้กลิ่นไหมคะคิดว่าเป็นขวดเด็กหรือขวดผู้ใหญ่คะเปิดตาค่ะขวดเด็กถูกต้องไหมจ๊ะเก่งมากนะคะขวดโอ้โหตอบถูกเลยอ่ะรับรางวัลจากน้องปาร์ตไปได้เลยแล้วก็30สเปนเดอร์ได้คะเตรียมตัวนะคะท็อปสเปนเดอร์ต่อไปจะถึงคิวนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะร่วมกันค่ะโอเคค่ะสุดท้ายน้องฟ้าอยากจะให้ฝากถึงแฟนๆในเรื่องของการแบบเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับครีมอาบน้ำดีกว่าค่ะครับจริงๆแล้วถ้าเราใช้อันที่มีแบบสารเคมีเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราเสียแล้วก็บางทีถ้าเป็นแชมพูอ่ะมันจะทำให้แบบมีหนังศีรษะลอกเราควรใช้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็อ่อนโยนที่สุดสำหรับเราครับผมบอกเลยว่ามินเนี่ยไม่ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนใช่เพราะว่าเขาไม่มีนะซัลเฟอร์ก็ไม่มีพาราเบนก็ไม่มีผมก็ใช้ยอดจริงผมก็ใช้จริงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยังขอคุณพ่อขวดเลยใช้จริงครับใช้จริงนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นการประกาศนะคะสำหรับรายชื่อนะคะท็อปสเปนเดอร์ค่ะท่านแรกค่ะคุณการนิกาค่ะการนิกาอินซีประเสริฐค่ะเชิญค่ะมาแล้วต้องเป็นพี่ที่มีสติ๊กเกอร์นะคะท่านที่สองค่ะคุณพิมพ์ประภัยค่ะท่านที่สามคุณสุทธิพงษ์ค่ะท่านที่สี่คุณกุ้งค่ะท่านที่ห้าคุณไอซี่เป็นชาวจีนนะคะแล้วก็คุณแตงค่ะคุณ HQ มาแล้วนะคะท่านแรกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแอร์ขอบุ๊กมาด้านนี้นะคะเชิญเลยค่ะถ้ามีกล้องตัวเองนะคะรบกวนเปิดเป็นโหมดเซลฟี่มาเลยนะคะแล้วก็เราจะให้1คนถ่ายได้แค่2ช็อตพอนะคะเพราะว่า30คนนะคะจะกินเวลาไปเกิน1ชั่วโมงได้นะคะ10คนแรกนะคะท็อปสเปนเดอร์นะคะวันนี้จะได้รับแจกนะคะก็คือเป็นผ้าขนหนูหูน่ารักมากเลยเป็นลิขสิทธิ์ลายเส้นแท้นะคะจากทางโยเซ่นะคะที่มินเนี่ยนด้วยนะคะเดี๋ยวได้รับรางวัลด้วยค่ะรับรางวัลได้เลยนะคะรับเสร็จแล้วเดี๋ยวลงหน้าเองเลยนะคะอันนี้ตัวใหญ่น่ารักกว่าเดี๋ยวลงหน้าดูนะคะพี่จ๋าเออนะคะเชิญค่ะท่านที่สองเชิญเลยค่ะ10ท่านแรกนะคะจะได้รับเป็นผ้าหนูจากมินเนี่ยนนะคะแล้วก็ท็อปสเปนเดอร์11ถึง30จะได้เป็นกระเป๋าเฉยๆนะคะสแตนบายกล้องเลยค่ะเซลฟี่บาร์จะเป็นคนกดเองนะคะเพราะว่าเราอยู่หลังบาร์สไงเราจะหน้าเล็กไงก็ให้บาร์สแบบพรีชีพไปขอเพิ่มแสงนิดนึงได้ไหมคะขอเพิ่มแสงนิดนึงใช่ไหมคะเอาแฟลชมาค่ะเดี๋ยวช่วยยิงจากตรงนี้ให้เด็กแน่นอนมีสปอตไลท์ไหมคะทีมงานคะไหนอันนี้หรอปิดหรอดึงออกมาตรงนี้ได้ไหมไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาล็อกใจเย็นบาร์สบาร์สบอกว่าเพื่อนไงเพื่อแฟนๆอยากทำให้นะเออใครอยากได้แค่นั้นบ้านหันหน้ามาด้วยฮะตะกี้มีหน้าไฟตกใช่ไหมคะอันนี้โอเคแล้วเนาะโอเคค่ะเชิญค่ะโอ้ได้หนีด้วยนะคะเป็นพี่กุ้งนะคะบางคนก็น่าจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแหละนะเพราะว่าแม่ทั้งหลายก็น่าจะเจอกันทุกงานมันยิงเข้าหน้าน้องนะลูกนะเออลบกวนนะคะเพราะว่ามันจะรบกวนสายตาได้ยินอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เดี๋ยวไม่เอาของเหรอคะดีใจไงคือเอามาให้เขาไม่เอาของตัวเองกลับนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพด้วยนะคะไประวังไฟ
เชิญเลยนะคะคือสี่เขาสเปนเดอร์ก็จะแบบได้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเชิญเลยค่ะอันนี้เป็นแฟนคลับชาวจีนนะคะนี่เมื่อเช้าที่อยู่จีนอยู่เลยนะบินมา5ชั่วโมงคุณถามนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับของรางวัลด้วยนะคะเดี๋ยวขอให้ทีมงานถ่ายภาพนิดนึงนะคะเดี๋ยวโอ้ยเขาดีใจนะคะเจอแบบไอดอลนะคะที่ตัวเองชื่นชอบท่านต่อไปค่ะคุณอาภาพัฒน์ค่ะหรือคุณแอนคุณ HQ คุณยุบลคุณวีรยาคารินเรียกชื่อแล้วนะคะมาสแตนบายข้างเวทีได้เลยค่ะคุณวีรยาอยู่ไหนคะโอเคแล้วก็ที่เหลือนะคะคนที่มีสติกเกอร์สีเหลืองนะไม่ใช่สติกเกอร์แมวหมาอะไรไปเอาจากบ้านอื่นมาไม่ได้นะสติกเกอร์ของเรานะคะเชิญเลยค่ะพี่วนค่ะขออันนี้ชาวต่างชาติก่อนนะคะคุณ HQ ค่ะแล้วก็ท่านต่อไปคุณยุบลนะคะแล้วก็คุณวีรยาจะเป็นท็อปเทนนะคะสำหรับ10จะเป็นเดอร์แรกค่ะเฮ้เขามีแบบว่าโพสผ่านทางไลฟ์ของเขาด้วยเป็นแฟนคลับนะคะจากหลายๆประเทศจริงแล้วน้องเขาก็แบบตอนนี้น่าจะมีผลงานเยอะมากเลยมาเลเซียก็มีใช่ไหมพม่าพี่แอนอีกจีนแฟนๆน่าจะรู้เยอะกว่าพี่แอนนะคะขอบคุณค่ะเชิญคุณยุบลต่อเลยค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะสำหรับท็อป10 spender ค่ะคุณวีรยาพี่บอกพบสปอตไลท์ไม่ต้องกลัวลูกชมสาวไม่ต้องกลัวมาค่ะที่เหลือนะคะเป็นพี่ๆที่มีสติกเกอร์นะคะเชิญได้เลยนะคะอาจจะไม่ถึง30คนเพราะว่าบางท่านน่าจะติดธุระนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งของให้นะคะถึงบ้านคุณอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะพี่ๆที่มีสติกเกอร์เชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะแล้วก็สำหรับลำดับที่11ถึง30ค่ะจะได้รับเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์คือแล้วแต่ up to you ค่ะอยากใส่อะไรใส่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพเซลฟี่รวมกันนะคะกล้องไหนคะมีใครมีกล้องส่งตัวบอกได้นะคะขออนุญาตให้ลงด้านบนนะคะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะท่านต่อไปเชิญเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอดูเป็นคิวแถวด้านหลังนะคะเชิญเลยค่ะท่านต่อไปเชิญเลยค่ะพี่ๆที่มีสติกเกอร์นะคะตอนนี้มาก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คิวไม่เรียงเนื่องจากว่าพี่ๆบางท่านกลับบ้านแล้วอ
วันนี้เจอมินเนี่ยนตัวจริงนะคะแล้วก็ได้รับกระเป๋ามินเนี่ยนนะคะเป็นชุดยางกับบ้านไปน่าจะแบบแฮปปี้กันทุกคนแหละเชิญเลยค่ะสแตนด์บายเป็นโหมดเซลฟี่ไว้ได้เลยนะคะเหนื่อยใครอ่ะขอรับรางวัลค่ะตอนนี้เป็นสิทธิ์ของท็อปสเปนเดอร์ก่อนนะคะสามารถชี้กล้องได้นะคะเชิญเลยค่ะในสุดเขาก็ถามนะเพื่อนหนูถามว่าไปไหมพรุ่งนี้เพื่อนหนูขึ้นเวทีเมื่อกี้แล้วก็อย่าลืมนะถ้าแบบใจดีจะดีนะคะก็อย่าลืมใส่แมสก์ให้เราด้วยนะเมดิเรียนไทยแลนด์ค่ะก็จะเป็นภาพนะคะบรรยากาศมีแดนซ์ตีนะคะกับน้องบาสนี่แหละนะคะขึ้นอยู่ในแฮชแท็กของเราทุกครั้งนะคะก็สามารถเข้าไปดูรูปนะคะในรูปของการให้กำลังใจเดี๋ยวลงฝั่งนู้นเลยนะคะเชิญเลยค่ะตอนนี้คนที่มีสติ๊กเกอร์นะคะยังมีอยู่ไหมคะถ้าไม่มีจะตัดให้สำหรับทีมงานนะคะแล้วก็ผู้บริหารของเราแล้วนะคะเชิญเลยค่ะนะเป็นท็อปสเปนเดอร์ท่านสุดท้ายค่ะเชิญเลยค่ะจะต้องแสดงความยินดีนะคะสำหรับ30นะคะท็อปสเปนเดอร์ของเราด้วยนะคะในเรื่องของการซื้อสินค้าต้องบอกว่าสินค้าเราเนี่ยดีจริงๆนะคะในเรื่องของความเป็นพรีเมียมด้วยแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์แท้ค่ะจากทางยูนิเวอร์แซลนั่นเองนะคะวันนี้มีเป็นกลิ่นนะคะแล้วก็มีเป็น2สูตรนะคะให้ลูกค้าเนี่ยเลือกกันจริงๆเนี่ยมันหอมทั้งหมดแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นเฟเวอร์นะคะสำหรับกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าจะเพิ่มในเรื่องของความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเป็นสูตรสำหรับเด็กแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่นั่นเองเอาล่ะนะคะตอนนี้ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านผู้บริหารนะคะจากทางท็อปนะคะขึ้นมาบนเวทีนะคะกับการถ่ายภาพนะคะเชิญเลยค่ะขนาบข้างน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองเป็นกล้องกลางนะคะเป็นพี่เอ็นเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะคะอยู่บริเวณด้านนี้นะคะ
งานนี้เป็นงานมิเนียนค่ะแล้วมิเนียนก็พยายามแล้วนะได้แค่นี้เดี๋ยวงานน่าจะแก้ตัวใหม่นะคะแล้วก็ขอเชิญนะคะสำหรับท่านผู้บริหารนะคะจากทางลุคส์ค่ะเดี๋ยวขอจับลายแถวแป๊บนึงนะคะขอถึงโปรดักด้วยนะคะโปรดักเราวันนี้น่ารักจริงๆนะคะน่ารักไหมคะช่วยกันทำหากินหน่อยแล้วน่ารักไหมคะยอดยอดที่สุดนะคะแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้บริหารนะคะจากทางลุคส์ค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้ที่ผลิตสินค้านะคะแล้วก็โปรดักต์ที่แสนน่ารักนะคะก็คือแม่ดีเองค่ะช็อตสุดท้ายนะคะไหนๆก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันขนาดนี้นะคะลงมาเซลฟี่กันสักหน่อยดีกว่าค่ะใครมีป้ายไฟนะคะก็โชว์ได้เลยนะคะมินิฮาร์ดค่ะมินิฮาร์ดมีดันฟรีนะคะกับน้องบาสนะคะ SB5 ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องบาสด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าการแนะนำนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะจะกลับมาเจอกันใหม่แล้วจะเจอกันอีกไหมคะถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาอีกไหมมาแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ฝากกิจกรรมดีๆนะคะจากทางมิตรลินด้วยนะคะรวมถึงใครที่ใช้สินค้าของเราไม่ขาดก็สามารถซื้อสินค้าได้เลยตอนนี้ให้น้องไปพักผ่อนได้เลยค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับที่งานเลี้ยงของผมนะใครไม่ซื้อบัตรขอให้นกตลอดกาลนะครับโอ้ยเอาละค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพราะว่าแอบได้ยินมาว่า